สวัสดีครับนาเบิร์ดจากซูมคาเมล่าครับวันนี้ครับนาเบิร์ดมากับเล่นตัวหนึ่งอย่างโอลิมปัส M ซุยโก8มิ้น F 1.8 Fit Eye Pro สำหรับเจ้าโอลิมปัส M ซุยโก8มิ้น F 1.8 Fit Eye Pro นะครับเป็นเลนส์เกรดโปรของทางค่ายโอลิมปัสนะครับสำหรับใช้งานกับกล้องมิเรเลสของค่ายโอลิมปัสรวมถึงค่าย Panasonic ได้เช่นกันนะครับโดยเจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเลนส์ Fit Eye นะครับที่มีทางยาโฟกัสอยู่ที่8มิลนะครับมาพร้อมค่ารูรับแสงอยู่ที่ F1.8 กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลนส์ Fit Eye ตัวแรกของในระบบไมโครโฟเตอร์นะครับที่มีค่า F กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับขนาดตัวเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคือถือว่าน้ำหนักกำลังดีเลยประมาณถ้าตามสเปคอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่เป็นภาระในการพกพานะครับโดยที่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะมาพร้อมตัวฝาปิดนะครับซึ่งไอ้เจ้าฝาปิดเนี่ยครับจะเป็นแบบฝาแบบเป็นฝาหนีบนะครับฝาหนีบเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะปิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้เจ้าเลนส์ Fit Eye ตัวนี้ครับมันจะมีฮูดติดมากับตัวเลนส์พอดีเลยนะครับแต่เราแกะออกไม่ได้นะมันติดมากับตัวเลนส์ทันทีเลยนะครับเจ้า Fit Eye ตัวนี้ยังมาพร้อมความสามารถอย่างการโคสอัพนะครับโดยที่ว่าเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ครับมันสามารถโคสอัพได้ใกล้ถึง 0.12 เมตรหรือประมาณ12เซนนั่นเองนะครับถือว่าใกล้มากซึ่งบอกเลยว่าใกล้ประมาณไหนเนี่ยมีรูปให้ดูก็คือนาเบิร์ดได้ลองใส่กับเจ้า Olympus Pen F นะครับแล้วลองเทสถ่ายดูซึ่งบอกเลยว่าหน้าเลนเนี่ยแทบจะติดกับตัว subject หรือตัวโมเดลที่นาเบิร์ดเอามาถ่ายถือว่าใกล้ค่อนข้างใกล้เลยทีเดียวนะครับอีกอย่างนึงที่เลนส์เกรดโปรของทางโอลิมปัสเขามักจะมีมาก็คือในส่วนของตัว splash proof splash proof เนี่ยคือการละอองน้ำละอองฝุ่นหรือในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เวลาเราไปใช้งานอย่างเช่นมีฝนตกฝนพรำหรือว่าเป็นอากาศชื้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่แนะนำในการนำไปป้องกันพวกน้ำสาดแบบแรงๆอย่างสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับเจ้า Fit Eye ตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยไอ้เจ้าเอฟเฟกต์ Fit Eye ครับก็คือตรงกลางภาพครับมันจะมีลักษณะป่องเป็นวงกลมตรงกลางนะครับโดยที่ว่าระนาบซ้ายขวาเนี่ยครับอะไรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะโค้งบิดเบี้ยวเป็นวงกลมนะครับซึ่งนาเบิร์ดก็มีการถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าถ้าสมมตินาเบิร์ดถ่ายในแบบองศาในระนาบที่แบบตรงพอดีคือในตรงแบบเหมือนแบบวัดว่าจากระดับน้ำนะคือแบบตรงพอดีตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยถ้านาเบิร์ดถือถ่ายแบบปกติเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวภาพเนี่ยครับมันจะป่องแค่ตรงกลางเดียวนะครับก็คือเอฟเฟกต์ของตัวฟิตอาร์ก็ยังส่งผลแบบปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีการเริ่มเปลี่ยนแปลงมุมในการถ่ายด้วยการใช้ Fit Eye นะครับอย่างเช่นว่านาเบิร์ดจะลองแบบถ่ายแบบงัดขึ้นนะครับเมื่อเรางัดกล้องขึ้นปุ๊บถ้าดูจากคลิปนะครับจะเห็นว่าตัวตึกครับจะมีลักษณะโค้งเหมือนเป็นตัว U ถ้านาเบิร์ดมีการเป็นแบบมุมกดก็คือเหมือนกดจะลักษณะเหมือนเป็นตัว U แบบเป็นโค้งแบบตัว U แบบเป็นตัว U คว่ำนะครับโดยที่ว่าตัวตึกเนี่ยมันจะนูนอยู่ข้างบนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับในการใช้งานเจ้าตัว Fit Eye ตัวนี้นะครับนาเบิร์ดได้นำเจ้าตัว Fit Eye ตัวนี้ติดกับเจ้า Olympus Pen F นะครับไปเดินถ่ายต้องบอกว่าได้ทุกแนวนะครับทั้งสตรีททั้ง Snap ทั้งฟู้ดทั้ง City Scape ทั้ง Landscape ทั้ง Night Scape คือด้วยความที่ว่ามันเป็นเลนที่มันให้องศารับภาพถึง180องศาเนี่ยมันแทบที่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยก็ว่าได้นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ด้วยความกว้าง180องศาเนี่ยครับมันทำให้บางครั้งเนี่ยในแต่ละเฟรมที่เราทำการกดถ่ายภาพมาเนี่ยครับเราจะต้องมีการจัดองค์ประกอบให้กับภาพนิดนึงเพราะว่าอย่างปกติถ้าสมมุติเราใช้เลนส์คิดในการถ่ายภาพนะครับเราแค่ยกขึ้นมาปุ๊บโอเคเล็งแล้วก็กดได้เลยแต่พอเป็น Fit Eye เนี่ยครับเราจะต้องเพิ่มความพิถีพิถันเข้าไปอีกนิดนึงด้วยความที่ว่าเลนตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ก็คือเอฟเฟกต์ที่เป็นฟิตไอคือตรงกลางภาพครับมันจะมีอาการในลักษณะแบบเป็นป่องตรงกลางนะครับซึ่งไอการป่องมันเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือมันสามารถที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ส่วนไอ้ข้อเสียเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยคือเราอยากได้ภาพแบบตรงๆอย่างเช่นถ้าเป็นเราถ่ายตึกเนี่ยครับหรืออย่างถ่ายพวกถ่ายสตรีทอะไรพวกเนี้ยนะครับตึกที่มันตรงๆเนี่ยครับบางครั้งพอเจอเอฟเฟกต์ของเจ้าฟิตอายเนี่ยครับมันจะโค้งหรือมันจะงอนะครับอีกหน้าที่นึงนะครับของตัวเลนฟิตอายทำที่แคบให้เป็นที่กว้างนะครับเพราะว่าพอเราอยู่ที่แคบแล้วเรายกเลนฟิตอายขึ้นมาเนี่ยครับทุกอย่างมันจะกว้างโดยสิ้นเชิงนะครับกว้างในที่นี้เนี่ยอย่างเช่นนะเบิร์ตเอาไปถ่ายในวัดหรือในอุโบสถเนี่ยครับเราจะไม่ได้แค่องค์พระอย่างเดียวนะเราจะได้ทั้งฉากหลังทั้งหมดรวมถึงอาจจะได้ในส่วนตัวเพดานของอุโบสถมาด้วยเช่นกันที่นาเบิร์ตไปเนี่ยเจ้าห้างเทอร์มินอล21นะครับมันจะมีมุมให้ถ่ายภาพอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งอย่างเลนจังจะมีเจ้าน้องเหมียวหรือเจ้ารูปปั้นซูโม่นะครับรูปปั้นพี่ทหารนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวรถทัวร์อังกฤษนะครับเจ้าเลนฟิตอายเนี่ยมันก็สามารถที่จะเสกเอฟเฟกต์ฟิตอายให้กับภาพนั้นๆให้เป็นรูปให้เป็นอีกภาพนึงที่เราไม่เคยเห็นในอีกแบบนึงก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากความเป็นฟิตอายแล้วเนี่ยอย่างที่ตอนแรกที่นาเบิร์ดได้บอกไปคือมันมาพร้อมกับค่า F1.8 ด้วยความเป็น F1.8 เนี่ยครับมันสามารถทำให้สามารถไปถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เมื่อนำมาคอมโบกับตัว Olympus Pen F ที่มีการสั่น5แกนในตัวกล้องเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะลืมขาตั้งไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งนาเบิร์ดเนี่ยได้นำไปถ่ายที่แลนด์มาร์คเดิมนี่แหละคือที่ช่องนนทรีแต่เป็นช่วงเย็นนะครับบอกเลยว่าการเปิด F1.8 แล้วมีการสั่นเนี่ยมันทำให้เราโอกาสได้ภาพมากขึ้นโดยที่ว่าบางครั้งเราลืมขาตั้งไว้ที่บ้านอะไรทำนองนี้นะครับบางช็อตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ขาตั้งในการที่จะถ่ายไฟรถวิ่งนะครับเราก็ใช้คำสั่งอย่างไลท์คอมโพสิตก็ได้หรือจะเป็นในสองตัวไฮเลทช็อตก็ได้เช่นกันนะครับเท่าที่นะเบิร์ดลองใช้ดูเนี่ยการเกิดแฟร์หรือแฟร์การเกิดโกสเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปจ่อใกล้ๆหรือแบบได้องศามันได้จริงๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นริ้วไฟหรือเป็นเกิดแฟร์หรือเกิดโกสให้เห็นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเลนที่มีองศาลับภาพที่กว้าง180องศาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวแฟร์หรือโกสกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่โดนแบบแสงเขาปะทะแบบจังๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ในส่วนด้านครีเอทีฟหรือจากการถ่ายภาพในทุกแนวก็ตามทีนะครับแต่มีข้อนึงที่ต้องระวังนะครับหน้าเลนของเขาเนี่ยครับไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไปเลนเกรดโปรหรือมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับเมื่อเรานำออกมาใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเลนที่ไม่มีฟิลเตอร์การอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเสมือนกับว่าเวลาเรามีอุบัติเหตุอะครับมันก็จะเข้าที่หน้าเลนจังๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังจุดนี้ให้ดีด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์รวมถึงฝากกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของซูมคาเมร่าในการผลิตคอนเทนต์ถัดไปออกมาด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ทีมงานของซูมคาเมร่าทำคอนเทนต์เปรียบเทียบหรือรีวิวอะไรหรืออยากให้แนะนำอะไรที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเป็นกล้องเป็นเลนส์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในวงการกล้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือแนะนำมันเข้ามาได้นะครับแล้ววันนี้นะเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ